แกสวัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่ Mini World ในเอพิโซดที่2ที่เรามาดูประจำวันชีวิตประจำวันของน้องๆครับขอทานเหมาะกับประเทศเราช่วงนี้จริงๆนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็ผมก็จะไปขอทานแล้วครับเร็วๆนี้ผมคิดว่าซ้อมก่อนนะฮะเอาล่ะในโอ้เฮียขอทานนอนห้องนี้เลยเหรอโอ้ว้าวโอ้โหมีร้องไห้ด้วยเธอโอ้โหน่าสงสารสมบัติอันนี้คือแบบเอาลงไปไหนวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันนี้คือลงไปไหนอ่ะอ๋อบ้านขอทานเอาโอ้กูไม่ลงก็ได้อันนี้คือคุกนะฮะอันนี้คุกอะไรเนี่ยอันนี้คือบ้านขอทานเธอก็คืออารมณ์แบบบ้านขอทานเป็นแบบฆ่าคนผิดกฎหมายอยู่ในคุก10นาทีอะไรอยู่วะเสียงน่ารำคาญเหลือเกินบ้านนอกมาดูแมปบ้านนอกดีกว่าครับจริงๆคำนี้ไม่ค่อยดีนะฮะเอาล่ะอุ้ยแต่แมปนี้เธอดูแมปเคแมปบ้านนอกมีคาถาเวทด้วยว้าวโคตรเท่ไหนไปดูไล่หน่อยนาเดอร์เจ้าอันนี้เป็นนานะครับโคตรเท่สวยนะเนี่ยใช่ทางมีสวนสนุกด้วยฮะสวนสนุกของแมปนี้นะครับเราจะไปดูกันอ๋อไปไม่ได้เฉยอะไรอยู่วะงงยังไม่เปิดหรือเปล่าน่าจะยังไม่เปิดอ่ะไปทางนี้กันฮะทางนี้เป็นวัดครับไปดูวัดกันแต่พูดตรงๆครับเกลียดเสียงเพลงพอตัวฮะเสียงเพลงไม่ใช่บ้านนอกกูดีกว่าเพลงจีนนะกูนึกว่ากูอยู่ในกูนึกว่ากูอยู่สมัยฮ่องเต้มาฝั่งนี้ครับผมรู้สึกได้เลยครับว่าวัดนี้มีพระด้วยดูดิโอ้มีท่านด้วยโอเคครับมีเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยนี่มันอะไรเนี่ยอะไรมันเจดีย์แม่คิดไปไกลแล้วเราอ่ะแย่โอเคฮะแล้วก็จะมีแบบเป็นอันนี้เรียกว่าอะไรเธอเมนเผาศพแล้วก็ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวครับใช่เนี่ยเมนดูดินี่ไงมีที่ปล่อยควันด้วยเห็นไหมเออเนี่ยเมนเผาศพสำหรับสับปะเลอร์นะฮะแล้วก็สามารถศพเข้าไปเผาได้นะครับโอเคก็ดูดีนะเราดูแมปต่อไปเธอมีแมปไหนที่น่าสนใจไหมสำหรับเธอตอนนี้ยังไม่มีนะฮะผมกำลังใครฆาตกรไม่รู้ครับไม่รู้ว่าใครหารักแท้เอาเราจะเจอรักแท้ในเกมมินิเวิลด์ไหมเราจะมาดูนะครับว่ารักแท้ในเกมมินิเวิลด์มีจริงหรือเปล่านะฮะไหนรักแท้ในมินิเวิลด์นะครับผมหารักแท้นะฮะเธอคิดว่ารักแท้เอาเจ้าของชอบไม่ชอบคุณยังกูบอกแล้วกูสังคมรังเกียจจริงด้วยโอ้พูดตรงๆนะผมเป็นคนที่สังคมรังเกียจมากเลยแบบทำไมทุกคนต้องต่อยามเตะผมด้วยสังคมรังเกียจเหรอไม่นะโอ้ยผมมาเจ้าของเขาไม่ชอบขี้หน้ากูเฉยเลยปากกลัวพี่แท็กเกอร์ถึงกูจะไม่ใช่แท็กเกอร์แต่กูน่าผมว่าผมน่าจะเล่นได้แหละแต่ว่าเขาเล่นได้ไหมมาดูได้โอ้โหแบบถึงผมไม่ใช่แท็กเกอร์นะครับแต่ฝีมือผมนี่ระดับทักกี้โดดเลยดีกว่าใช่ฝีมือผมนี่ระดับต้นๆของประเทศไทยแบบทั้งโลกเขายอมรับกันอะองค์การอะไรองค์การไมค์ครับสหประชาชาติเขายอมรับผมกันดูนี่โอ้ดูฝีมือปากกลัวผมนี่แบบเอ้าว้าอันนี้อะไรเนี่ยนี่มันคือบล็อกอะไรเนี่ยผมต้องดูก่อนว่าวันนี้บล็อกอะไรอ๋อมันให้เราบินเถอะถ้าเกิดเราโดนเราจะบินอย่างงี้นี่เห็นไหมโอ้โหถ้าเกิดเรารู้ว่ามันเป็นบล็อกอะไรแล้วก็เล่นนะคือครับอันนี้น่าจะเป็นบล็อกล่องหนนะฮะไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรลองโดดดูโดดเล่นๆอ่ะโอ้เธอมีให้โดดอีกนี่หัวมังกรว่ะโอ้โหอีซี่อันนี้อะไรเนี่ยผ่านเลเซอร์ฮะก็วิ่งชนไปเลยอย่าไปกลัวผ่านเลเซอร์แล้วนี่โคตรโหดอ่ะโอ้โหแบบโหดจัดอ่ะทุกคนพี่บอกแล้วครับพี่นี่วงองค์การแบบมินิเวิลด์แห่งประเทศไทยนี่เขายอมรับพี่ไม่น่าโม้มากไม่ครับวะเอาใหม่เดี๋ยวอะไรนี่ครับองค์การมินิเวิลด์แห่งประเทศไทยเขากำลังยอมรับตัวพี่กันว่าพี่อันดับต้นๆนะฮะในการกระโดดคือตอนนี้พี่กระโดดมาก็ไกลนะครับพี่ก็รู้สึกได้เลยว่าพี่ก็เก่งโอเคผมรู้สึกว่าทางอีกไกลครับเนี่ยไม่มีใครตามพี่ทันเลยเธอดูดิโอ้โหแบบบอกแล้วว่าองค์การมินิเวิลด์แห่งประเทศไทยเขาแบบเขาตามพี่ทันกันเขาแบบเอาพี่เป็นเอาว่ะจบเกมแล้วปะเนี่ยดูยังไม่จบแน่เลยต่ออีกโอ้น่าจะใกล้จบเอาเจ้าของห้องไม่ชอบคุณแค่นี้อะไรเนี่ยโอ้กูตัวกูได้เป็นคนที่คนเขาเกลียดขี้หน้ากันมากเลยเหรอไม่ชอบกูอีกแล้วอะไรอ่ะเก่ง9นิ้วแม่งอยู่ยากโอ้ยคนรู้สึกว่าคนน่าจะเกลียดขี้หน้าผมเยอะมากไปแล้วนะยังไม่เป็นไรผมก็ยังไม่ได้เกลียดใครเอาล่ะมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะเอาอะไรดีเธอว่าเล่นอะไรดีท้องกักตัวนี่กักตัวแมปเนี่ยมันจะบอกว่าให้เราควรกักตัวเว้ยถ้าเกิดไม่ชอบขี้หน้ากูอีกนะกูจะด่ามึงให้เอาล่ะวันนี้เพื่อนกรอกประวัติกรอกประวัติว่ะผมรู้สึกเลยว่าผมน่าจะเป็นคนที่ผมว่าผมไม่น่าจะต้องเล่นกับเด็กๆแล้วนะผมโดนเด็กๆไล่เตะหมดทุกคนเลยหน้าผีน่ากลัวมากมันออฟฟิศผมว่าแบบออฟฟิศนี่ไม่ได้เตะผมแล้วเพราะผมก็ทำงานเป็นถูกป่ะไม่น่าจะมีใครเตะผมแล้วเพราะว่าแบบทำงานเป็นอะไรเป็นอะไรเงี้ยแบบโอ้เขาไม่เตะผมหรอกจริงๆถ้าเขาเตะกูอีกนะผมก็ได้พูดแล้วล่ะหนึ่งนะครับมาเนี่ยมาถึงเราได้เงินมาครับคาเฟ่ที่เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตผมมีเพลงด้วยที่พักนี่เป็นห้องพักนะครับอันนี้เป็นบริษัทนะฮะบริษัทหารักที่สมัครงานโยผมมาสมัครงานครับไหนไม่มีคนรับกูรับเองก็ได้โยว่าไงใครสมัครงานเอายังวะอะไรเนี่ยอย่าว่าแต่มึงงงเลยกูงงเอ้าโยว่าไงครับผมเป็นคนรับสมัครงานเนี่ยครับมีอะไรไหมครับมีอะไรช่วยไหมฮะโยมีอะไรช่วยไหมครับสวัสดีครับสวัสดีเรามาสมัครงานสองคนมาสมัครงานค่ะเฮ้ยครับเราต้องโลเพลงกับเขานะฮะได้ครับตั้มแหน่งไหนดีครับนี่ครับเราจะทำ
เราต้องแบบท่องนี้ผมรู้สึกจะเข้ามาในห้องบอสไหนบอสวะชั้นอื่นหรือเปล่าลองไปดูดิไปครับผมไม่ต้องสมัครงานแล้วผมปิดแล้วไปดูชั้นบนแล้วลาก่อนมีตำแหน่งอะไรที่2คนบอทำไหมคะอ๋อจัดการทรัพยากรครับ ตอนนี้ทางองค์กรเรากำลังขาดแคลนขาดแคลนเลยไม่รู้เลย นี่บอสอยู่ไหนพ่อเรียกบอสเลขานี่ไงบอสเดี๋ยวพวกนี่บอสเฮ้ยบอสบอสตัวจริงเธอบอสตัวปลอมตั้งนานเดี๋ยวบอสตัวที่คุณพี่มีปัญหาเราอ่ะนี่บอกไงคุณโดนไล่ออกอะไรวะเนี่ยไปเถอะโอเคครับพอมาดูตับเอ๋ยดีกว่าครับโรงเรียนมัธยมนะเจ้าของห้องปิดห้องโอ้ยกูจะได้มาในแมปวันนี้จิ๊บอ่ะไปเข้าผมว่าแมปนี้มันต้องมีที่มาและที่ไปจริงๆโอเคครับเปิดมาฮะโย่ว่าไงครับถ้ามึงเตะกูออกนายสัตว์ขอให้ทุกคนสะดวกการหาแฟนนะครับแมปนี้ไม่มีเยสค่ะอย่าคิดว่าฉันจะสร้างเป็นคนที่ดีนะฮะเข้ามาปุ๊บฮะแน่ว่าไงเพื่อนว่าเข้มว่าไงพ่อหนุ่มเอาไงล่ะเพื่อนรักไอ้เพื่อนรักไปจีบกันไปไม่มีใครคุยกับเขาเลยผมรู้สึกแล้วว่าผมไม่มีใครอยากคุยด้วยไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครสนใจโอ้มันต้องมีสักแบบอะที่แบบมีคนที่แบบคุยกับเราอะเธอไม่งั้นแบบมันไม่มีใครคุยกับเราเลยอะแบบร้องเพลงร้องเพลงใครเป็นผีมืดมนใครเป็นผีวะกูไม่รู้ไปดูไงว่าใครเป็นผีนั่นประตูอะไรนะถ้าใครเป็นผีอะเธอเขาบอกว่าเนื้อเรื่องไม่นะบ้านของพวกเราเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโดนความมืดกลืนกินจะล้มแล้วหาว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วใครเป็นผีใครอะไม่รู้หมวดหมอด่านเดินตามป่าดงดิบความฝันน่าจะให้เราหาว่าใครสักคนหนึ่งในห้องนี้เป็นผีแน่เลยแล้วก็แบบอันนี้คืออะไรเครื่องกำจัดคนเครื่องมึงชื่อโหดมากห้องรับในห้องรับเปิดเผยตัวตนใช้ได้3ครั้งอ๋อถ้าเกิดเนี่ยอ๋อก็คือแบบนั่นไงเธอแบบหาอิมโพสเตอร์เว้ยหาหาอิมโพสเตอร์สแกนนี่ไงผมเป็นคนนะครับตรวจครั้งแรกก็รู้เลยว่าเป็นคนเหมือนผีต้องกินเลือดป่ะแล้วแบบให้ดูว่าแบบใครเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยผมหน้าตามึงดูเป็นผีน่ะเราไปดูหน่อยซิว่าตรงนี้คืออะไรอันนี้คือบ้านหลังนี้กำลังโดนความมืดกลืนกินนี่นะไต่โยโยโยเธอว่าใครเป็นผีมันไม่มีใครบอกแสเลยว่าใครเป็นผีนะนั่นสิเพราะฉะนั้นเราก็ฆ่าหมู่เลยโยกว่ามึงนี่แหละผีอุปทานหมู่เราต้องเราต้องหาทางกำจัดคนนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วเราจะรู้ว่าสรุปคนที่ตีเจ้าของห้องเตะแม่มเลยโอ้ติดเกาะแบบนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับผมที่สุดแล้วเพราะว่าผมไม่น่าจะมีใครเอายกเป็นเกาะร้างห่างรักย่อพวกมาอยู่เฮียมันโหยกันเนี่ยเอาล่ะอย่างน้อยแมปนี้ก็น่าจะมีคนต้องการผมอยู่กับแมปติดเกาะผมบอกว่าเกาะเนี่ยในเป็นเกาะที่ทุกคนได้ต้องการผมกันเฮ้ยเรามาดูว่าแมปติดเกาะนี้เป็นไรบ้างนะฮะก็ดูดีนะจริงๆดูดิแมปติดเกาะก็มีแค่เกาะไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยก็มันเป็นแมปติดเกาะอ้าวไม่มีเลยรับเลี้ยงเด็กผู้หญิงเด็กผู้ตอนแรกงงเด็กผู้อะไรวะตอนนี้เขารับเลี้ยงใต้กันในนี้แล้วเหรอเนี่ยเฮียแมปแต่ละแมปแม่งพอผมบอกแล้วว่าแม่งเป็นแบบสิ่งที่แบบความคิดสร้างสรรค์แบบสุดๆเธอเชื่อว่าแมปเปิดไมค์นั้นต้องมีคนคุยกับเขาเว้ยในที่สุดพอเขาก็จะได้เจอคนที่คุยกับเขาแล้วในเกมนี้มันไม่โหลดเด็กขอบคุณมากแมปนี้ต้องมีคนคุยกับเขาเธอเขามั่นใจว่ามันต้องมีใครสักคนนี้แบบคุยกับเขาเว้ยในแมปนี้เชื่อเขาปะรอบนี้ผมนี่ฮะเปิดมาครับผมคิดว่าต้องมีคนกดเปิดทุกฟังนี่นี่เธอดูเธอดูแมปผมไปเล่นอ่ะมันโหลดแมปผมไปเล่นอ่ะเอ้ยครับตอนนี้เขาเล่นแมปผมเธอแปลเขาฟังหน่อยเด็กเขาไม่รู้พูดอะไรฟังยากมากเออพิมพ์ไปดิคนกูตกเลยสร้างมิดหน่อยมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อหนุ่มแม่เอาจริงๆนะผมพยายามที่จะแปลสิ่งที่เขาพูดอยู่นะแต่ว่าผมว่าผมน่าจะจบภาษามันพอแหละโอ้ไอ้เหี้ยมึงพูดอะไรเนี่ยดีผมว่าเพื่อนมาฟังมาขอโทษครับสวัสดีครับทำไรกันครับนี่เป็นไงเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีเธอเชื่อเขาเธอบอกเขาปิดพัดลมได้ไหมครับเออว่ะเฮ้ยไม่ปิดเอาอะไรวะปิดพัดลมอ่ะเจอนะอีปันปืนมันอยู่แบบของนั่นแหละไม่เสียงพัดลมเสียงลมเข้ามากเลยครับเข้าพัดลมนะครับเออทำไมพัดลมแฟนตัวเองไปเล่นแล้วนอนแล้วนางก็บอกเลิกได้แล้วขาดชิบหายเลยแล้วทีนี้พอทีหลังมันก็มาบอกว่าล้อเล่นอยู่โอ้ยแต่ตุ๊กชิบหายเลยครับเราแฟนเขาดีไหมเนี่ยไม่มีใครสนใจเธอเลยอ่ะเราโดนตีดีไหมเนี่ยตีแบบเนี้ยตบแบบเนี้ยไหมไม่แฟนเขาเคยสู้กับผมอยู่
ไม่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 เดี๋ยวไม่จริงผมใช้ตัวนี้เดี๋ยวคุณเดี๋ยวอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าตีเขาอย่าไม่ตีเขาไม่ได้ตบไม่ได้ตบไม่ได้ตัวนี้ตบไม่ได้จะพูดเลยคนอย่างมึงต้องเจอแบบนี้อย่าทำเขาอย่าทำเขาไม่เดือดผมไม่สามหนึ่งเลยนะเดินไปต่อยแม่งเลยเย็นแม่หมดเวลาแล้วกูจะต่อยพวกมึงให้หมดเลยอย่าพวกตีนะกระดูกกระดูกต่อยไปเลยไปเลยกูต่อยไปเลยไปเลยกูพูดได้อยู่ไปเลยเอ้ยต่อยมึงด้วยดูคนดูมันดีมันมาตีให้มันเนี่ยดูอย่าคุณเต้มยาวคุณมันตีใช่ไหมนั่นแหละคนนั้นคนนั้นตีมันตายตีมันตีมันอ้าวไอ้คนร้านตบเอ้ยคุณนายจำไอ้นี้ได้ป่ะของแดงได้ป่ะบอกจำของแดงได้ป่ะกับเอ็นไม่ต้องไล่กูออกเลยกูออกเองก็ได้เหี้ยอย่างน้อยแต่ก็ได้ตบแล้วเว้ยโอเคครับเราได้ผลสรุปนะครับว่าคนในมินิโวส่วนใหญ่นะครับน่าจะรังเกียจผมประมาณ 80% แล้วนะฮะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมินิโวในวันนี้มากผมก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ต้องเกลียดกูคนนั้นก็ได้นะกูขอโทษโอเคครับสำหรับเจอใหม่คลิปหน้าครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะฮะวันนี้สวัสดีครับไปละบายบายคุณนรมนคุณมีอะไรจะบอกไหมครับกับมินิโวที่เราได้เล่นกันอย่างนี้มาตลอดเขาคิดว่าสังคมมินิโวแบบคนน่าจะเกลียดเธอก็ดูดีไม่เป็นไรนะก็ดูดีผมไม่เป็นไรนะถึงสังคมมินิโวจะเกลียดเธอสังคมไหมครับก็เกลียดเธอบาย